ดูความเคลื่อนไหวการเมืองระหว่างประเทศหลังจากที่หลังๆเนี่ยจีนกับไต้หวันดูเหมือนว่าจะมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นกันบ่อยครั้งนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีรายงานบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเขาได้มีการพูดคุยหารือเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันแล้วนะคะซึ่งท่าทีของสหรัฐก็ตรงกับจุดยืนของจีนค่ะที่ประกาศจะยึดถือตามนโยบายจีนเดียวเป็นหลักนะคะในขณะเดียวกันค่ะสหรัฐเองออกมาเปิดเผยถึงจำนวนของอาวุธหัวรบนิวเคลียร์เรียกว่าเป็นการเปิดเผยในรอบ4ปีเลยนะคะเป็นการเปิดทางค่ะเพื่อที่จะหวังเจรจาในการที่จะลดการควบคุมอาวุธกับทางรัสเซียนั่นเองนะคะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะเปิดเผยจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ในคลังแสงถือเป็นการเปิดเผยตัวเลขครั้งแรกในรอบ4ปีเลยค่ะหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยถือเป็นความลับที่ถูกเก็บมาตลอดนะคะในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามข้อมูลค่ะเมื่อ30กันยายนปี2563เนี่ยกองทัพสหรัฐเองมีหัวรบนิวเคลียร์ทั้งที่ประจำการแล้วก็ที่ไม่ประจำการด้วยรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จค่ะ 3,750 ลูกลดลงจากปี2562แต่ว่าสถิตินี้นะคะยังถือเป็นจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่น้อยที่สุดของสหรัฐจากเดิมที่เคยมีมากเป็นหลักหมื่นเลยค่ะ 31,255 ลูกแต่ก็นานมาแล้วนะคะเมื่อปี2510ซึ่งเป็นช่วงที่สงครามเย็นกับรัสเซียเนี่ยตึงเครียดหนักที่สุดเลยทีนี้การเปิดเผยจำนวนหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยค่ะก็ถือเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันอย่างโจไบเดนนะคะที่หวังจะรื้อฟื้นการเจรจาควบคุมอาวุธกับรัสเซียเพราะว่าต้องหยุดชะงักไปในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองและการเปิดเผยจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของสหรัฐอย่างไม่โปร่งใสเนี่ยก็มีส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะกับการส่งเสริมการไม่แพร่กระจายอาวุธและการปลดอาวุธนิวเคลียร์รวมไปถึงสนธิสัญญาลดอาวุธยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือว่า New Start ที่ตกอยู่ในความไม่แน่นอนในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดยสนธิสัญญา New Start กำหนดให้สหรัฐกับรัสเซียเนี่ยต้องจำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่พร้อมใช้งานให้เหลือเพียงแค่ประเทศละไม่เกิน 1,550 ลูกค่ะซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยก็ว่าได้และถ้าหากว่าปล่อยให้ข้อตกลงนี้สิ้นอายุไปก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะละทิ้งจุดยืนในการลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทรัมป์เนี่ยเรียกร้องข้อตกลงใหม่ที่ดึงจีนกลับเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่โจไบเดนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำของสหรัฐคนปัจจุบันก็เสนอค่ะให้มีการต่ออายุสัญญา New Start นี้ออกไปอีก5ปีทันทีซึ่งผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ตอบตกลงนะคะมีรายงานข้อมูลบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองค่ะนักการทูตรัสเซียแล้วก็สหรัฐได้จัดการประชุมแบบปิดลับที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะก็เพื่อที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการทำสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่ครอบคลุมไปถึงอาวุธตามแบบแผนดั้งเดิมด้วยนอกจากนี้มีข้อมูลด้วยนะคะที่รวบรวมแล้วก็เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มค่ะเขาพบว่าสหรัฐเนี่ยจะมีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมด 5,550 ลูกถ้าหากว่านับรวมหัวรบที่ปลดประจำการไปแล้วนะคะส่วนรัสเซียมีมากกว่านะคะมีอยู่ที่ 6,255 ลูกจีนมีอยู่ที่350ลูกอังกฤษ225ลูกฝรั่งเศส290ลูกส่วนอินเดียปากีสถานอิสราเอลและเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์รวมกันนะคะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ460ลูกด้วยกันส่วนอีกหนึ่งความตึงเครียดที่เกิดขึ้นค่ะก็คือจีนกับไต้หวันนะคะที่ก็มีความขัดแย้งตึงเครียดกันเป็นระยะอย่างล่าสุดเนี่ยจีนส่งเครื่องบินของกองทัพอากาศขึ้นไปสู่น่านฟ้าของไต้หวันเนี่ย4วันติดต่อกันแล้วนะคะ4วันรวมส่งเครื่องบินขึ้นไป148ลำค่ะซึ่งเรื่องนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยได้เปิดเผยบอกว่าเขาได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทั้งสองประเทศมีความเห็นพ้องตรงกันว่าจะยึดมั่นในข้อตกลงไต้หวันส่วนรอยเตอร์ค่ะรายงานบอกว่าข้อตกลงไต้หวันที่โจไบเดนพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงนโยบายจีนเดียวนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นจุดยืนของสหรัฐมาอย่างยาวนานคือการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับประเทศจีนแทนที่จะติดต่อกับไต้หวันและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์กับไต้หวันด้วยซึ่งระบุชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าสหรัฐสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนด้วยความคาดหมายว่าอนาคตของไต้หวันจะถูกกำหนดด้วยแนวทางสันติวิธีค่ะส่วนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไต้หวันเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าความตึงเครียดทางทหารกับจีนเข้าขั้นรุนแรงที่สุดในรอบกว่า40ปี
และคาดว่าจีนจะมีศักยภาพพร้อมอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการบุกยึดเกาะไต้หวันภายในปี2568หรือว่าในอีก4ปีข้างหน้านี้ค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญระดับของ2มหาอำนาจของโลกนะคะระหว่างทั้งจีนกับสหรัฐด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆรายการผ่านช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมข่าวสารดีๆรวมถึงรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ